นี้โมเดล in page ของเรานะคะก็จะเป็นผนัง finishing นะคะที่เป็นลักษณะเป็นวอลลูฟักแบบนี้นะคะต่อไปที่โปรแกรมเลวิทนะคะเขียนผนังขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราไปที่คอมโพเนนต์ค่ะโมเดล in page เลือกคาตาล็อกเป็นวอลนะคะค่ะตั้งชื่อให้มาแล้วคลิกโอเคค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราเขียน reference plane ก่อนว่าเราจะใส่เป็นอะไรบ้างอ่ะอันแรกเลยนะคะก็คือเป็นบัวพื้นจากนั้นนะคะก็จะเป็นตัวท็อปของตัวฟินิชของเราโอเคค่ะแล้วเราก็ใส่ dimension มันก่อนอันนี้เอาเป็นสัก100แล้วก็ด้านบนเป็น1,300โอเคทีนี้เราก็ล็อกมันค่ะจากนั้นตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเขียนตรงบัวตรงฐานตรงนี้ก่อนนะคะไปที่ Create ค่ะเลือก Sweep ค่ะแล้วก็ Sketch ผ่านนะคะแล้วเราก็พิกอัพเพนก็แปะไปที่เพนผนังเราแล้วเราก็พลิกไปตรงฐานนะคะเพราะเราจะทำบัวสวิตบริเวณตรงฐานของผนังติ๊กถูกค่ะแล้วก็ไปที่ Edit Profile นะคะมันก็จะเลือกให้เราเข้าไปทำที่หน้าทิศตะวันออกหรือตะวันตกเราก็เลือกเข้าไปเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นจุด Start Point ให้เราก็จะเขียนวงกบเนี่ยเราตั้งมาละ10เซนอาจจะมีโค้งสักนิดนึงแล้วก็วิ่งตรงมาปุ๊บเสร็จแล้วติ๊กถูก2ครั้งนะคะมันก็จะเสร็จเรียบร้อยเอากลับมาที่หน้าทิศใต้เนี่ยเราจะได้บัวตรงฐานพื้นละทีนี้เราก็จะมาทำตัวฟินิชของตัวลูกฟักเราแล้วก็ไปที่ Create นะคะเลือก Extrusion Pick a Page เราก็แปะไปที่เพนผนังแล้วก็เขียนเลยนี่ปุ๊บล็อกซะหน่อยความหนานะคะมาที่ตรงเอ็นตรงนี้เราให้หนาเท่าไหร่เราใส่ลงไปสมมติว่าเอาสักเซนครึ่งติ๊กถูกปุ๊บลองไปดูที่หน้าตะวันออกหรือตะวันตกดูโอเคเนี่ยได้ละทีนี้กลับมาที่หน้าทิศใต้แล้วเราก็จะทำรูปฟักรอบกรอบตรงนี้ค่ะก็ไปที่ Create นะคะแล้วก็เลือก Sweep Sketch Path ค่ะพิกอัพเพย์แล้วก็แปะไปที่เพนที่สร้างเมื่อกี้แล้วเราก็แปะไปล็อกมันซะหน่อยจากนั้นติ๊กถูกนะคะแล้วก็ไปที่ Edit Profile เข้าไปเราก็ใส่บัวให้มัน30โค้งติ๊กถูกมันก็จะมีบัวรอบกรอบให้เราละแบบนี้ทีนี้เราก็ใส่เป็น reference ให้มันอีกทีนึงที่ใส่ reference นะคะเพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนให้กับตัวที่เราจะทำสวิปย่อยๆเป็นตัวลูกฟักทีนี้เราก็ใส่ dimension ให้มันแล้วก็ล็อกมันไปเนี่ยมันจะได้ไม่เคลื่อนโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวแบ่งย่อยให้กับตัวลูกฟักของเรานะคะที่ create ใส่ reference plane ตอนนี้เราก็ EQ มันให้มันอยู่กึ่งกลางปึ๊บโอเคพออยู่กึ่งกลางแล้วเราก็ copy ตรงนี้ออกมาได้ละ50แล้วกันโอเค
แล้วก็มิลเลอร์มันปุ๊บใส่ dimension lock เราจะทำลูกฟักนะคะโอเคได้ละทีนี้เราก็จะมา offset ตรงนี้ copy ออกมา100อันนี้ copy เหมือนกันได้ละ10เซนโอเคจากนั้นเราก็ใส่ dimension ล็อกโอเคค่ะค่ะแล้วเราก็จะ copy ตรงนี้นะคะไปด้านข้างสองด้าน EQ มันก่อนโอเคอ่ะแล้วเราก็จะมิลเลอร์มันไปอีกด้านหนึ่งโอเคค่ะแล้วเราลองใส่ dimension ในรูปฝักแต่ละอันว่ามันเท่ากันหรือเปล่าโอเคเนี่ยแสดงว่าใช้ได้ละเท่ากันหมดจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวรูปฝักแต่ละอันนะคะก็คือไปที่ Extrude แบบเบนนะคะ Pick a Plane ก็แปะลงไปที่ Face เสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกฝักส่วนที่เป็นฐานติดกับ Face อันแรกก่อนลูกล็อกมันก็ได้แล้วเราก็มาใส่ฐานที่มัน Offset ออกเข้ามาหน่อยด้านละ100ร้อยเล็กไปเอา150แล้วกันนี่ offset เข้ามาแล้วเราก็ทิมให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ว่า offset ขึ้นมาสูงเท่าไหร่สัก 2.5 เซนติ๊กถูกปึ๊บนี่เราได้ละจากนั้นเราก็ copy นะคะแบบ multiple คือ copy อันอื่นๆต่อcopy ไปโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยทีนี้เราก็จะได้ละลองเข้าไปดูใน 3D นี่โอเคได้เป็นลูกฟักผนังละทีนี้เราก็คลิกคู่หมดเลยแล้วก็ไปเลือก material ให้มันนะคะค่ะเมื่อเข้ามาในตาราง material เราก็เลือก material ให้มันสมมุติเอาอันนี้โอเคค่ะเนี่ยเราจะได้ละเป็นแมททีเรียลของมันเราก็กดฟินิชเนี่ยค่ะเราก็จะได้ละตัวลูกฟักผนังที่เป็นโมเดลอินเพจแบบนี้นะคะ